คู่ที่น่าสนใจที่สุดในวันอาทิตย์นี้นะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเริ่มมาเป็นลูกฟรีคิกของรังสรรค์ก่อนก็ไม่เข้ากรอบครับแค่5นาทีได้ทัดทายทางชัดชัยก่อนยัง 0-0 มีซีขึ้นเกมบอลริมเส้นนะครับโดยจังหวะลุยมาซับตรงนี้ด้วยซ้ายก็ไม่เข้ากรอบครับชนะทิพย์สงกระสินเป็นต้นเกมที่ BC ขึ้นเกมมาแล้วได้จบมีจังหวะโยกหาช่องหาช่องเจอแต่บอลมันเชิดข้ามคานออกไปยังไม่ได้ประตูกันโหสดขึ้นเกมบ้างโดยณรงค์จันทร์เสวกณรงค์ล็อกแล้วยิงไปเสา2มีตัวสอดขึ้นมาครับเป็นเจเบอร์สันแต่ว่าลูกนี้ไม่เข้ากรอบพลาดโอกาสทองอย่างน่าเสียดายครับเจเบอร์สันมันสะดุดตรงไหนครับคุณเหลียงคุณอาจจะพลาดนี่ก็ตามแต่ว่าสมาธิคงไม่ได้อยู่กับสายตาลูกจับที่ฟุตบอลเลยครับคนมองที่ประตูนั่นเองครับเงยหน้าทันทีเลยไปหลุดทันทีคือเจ้าตัวเหมือนจะรอวิ่งดีใจแล้วนะครับเป็นจังหวะที่ทาง BC หมดสิทธิ์ป้องกันแล้วนะครับทีนี้ BC ขึ้นเกมยัง 0-0 อยู่พอทางซ้ายพิพัฒน์เปิดมาให้กับทางจอร์จี้เวลคัมตรงตัวชัดชัยวันที่ชัดชัยก็ยืนตำแหน่งได้ดีตลอดนะครับตรงนี้ก็บล็อกแล้วก็ตามคว้าไว้ได้จอจี้ขึ้นบอลเลยทิศาของมาชิดมาแล้วนะครับทำไมจอจี้ขึ้นได้แต่ว่าเปลี่ยนคู่มาร์คให้ในครับโดนเร็วข้ามหมกทันทีเลยก็ยัง 0-0 อยู่ท้ายครึ่งแรกครับลูกฟรีคิกของโอสดเป็นครึ่งหลังแล้วครับบอลโค้งมาโค้งมาจังหวะนี้ของทางทศพรหลุดเท้าแล้วคนเดิมด้วยเจมสันที่ได้เก็บตกมาแต่ก็ตวัดได้ไม่ครบวงครับเลยไม่เข้ากรอบทศพรค่อนข้างจะพลาดครับน่าจะโชคออกมาเลยแต่กลับจะรับนะครับก็เป็นสมภพที่มาขวางทางทำให้บอลหลุดมือแล้วดูโอกาสทองของเจเบอร์สันยังไม่ได้ยังไม่เข้ากรอบยัง 0-0 บอลสวนมายาวๆโอกาสทองของทางโอสดโดยชนะนันแล้วตรงนี้ไม่ฟาวมีตัวสอดมาเป็นอารอนดาวซิวาเจอสมภพจิ้มจุดโทษเลยครับผู้สินที่ชนะจันทร์และให้เหลืองแก่สมภพนิลวงโอกาสทองของโอสดแล้วครับดาบแรกนี่ผ่านไปแล้วนะครับเหลือคุณจ้องแล้วดาบแรกกรรมการจ้องแล้วนะครับครับกำลังแม่จะกระเป๋าไว้เปล่าว่าดาบ2นั่นแหละครับเนี่ยฮะเรียบร้อยทันทีเป็นชนะนันป้อมบุกผาคานสนั่นไม่ได้โอ้ยิงเอาแรงก็เลยยังไม่ได้ประตูขึ้นนำโอกาสทองรุนร้อยเลยครับโอสตภาดูย่องมาแล้ววางทุกอย่างตามคิดแต่มันโด่งไปหน่อยคือเขาก็กะที่จะยิงให้เสียบคานนะครับยัง 0-0 ทีนี้เมื่อป้องกันลูกจุดโทษได้โอกาสของทาง BC ก็มาจะที่เวลคัมโดนขวางหน่อยๆถกไม่ถนัดแล้วครับพวกเขามีแรงใจมากยิ่งขึ้นหลังจากเสียจุดโทษแต่ไม่เสียประตูยังซุนๆอยู่พี่พัดเปิดย้อนหลังมาจอที่โขกมาตรงนี้บอกมาเข้าทางโชทางโชชิโมจิแต่ก็ไม่ได้โดนชัดชัยปิดเสาแรกไว้มิดครับปัดทิ้งออกไปได้ก็ยังซุนๆอยู่ก็เติมมาของโยคุงสั้นล็อกลงสำรองนะครับเป็นขึ้นหลังล็อกหาช่องหาช่องเจอแล้วแต่มันห่างตัวไปหน่อยก็เลยพอจังหวะมายิงต้องรีบไปหน่อยไม่เข้ากรอบครับยังไม่ได้ปั่นป่วนดีเหลือเกินโอสดมาบ้างดูชนะนันป้อมบุกขาติดขาของทศพรนิดเดียวว่าดวลตัวต่อตัวทศพรเองเหมือนว่าก็เอียงหนีแล้วนะครับจะไปติดขาคุณสั้นมาหลอกโยกหลอกแล้วหลุดนิดดึงจังหวะหลอกชัดชัยแต่ชัดชัยไม่หลงให้ครับโอ้โหกินชัดชัยไม่ได้วันนี้เป็นพระเอกแล้วจะใช้เป็นพรมยัง 0-0 อยู่จังหวะที่ยึกหลอกนิดถ้าเปลี่ยนเป็นยิงนี่มีโอกาสไหมคุณเบียร์คุณครับแล้วก็จบเกมเป็นว่าคู่นี้ทำอะไรกันไม่ได้เสมอไป0ประตูต่อ0แบ่งไปทีมแต้มก็ทำให้ BC ก็เป็นหนึ่งใน2ทีมกับชลบุรีที่ยังไม่แพ้ใครแล้วครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น